ุณโสภาเป็นมีความผิดปกติอะไรทางร่างกายบ้างคะผมปัสสาวะผมใส่ไก่ทะเลครับพอดีอุจจาระผมก็เจาะหน้าท้องครับมันจะไม่ได้สามารถถ่ายออกทางนมได้ครับผมเลยเจาะหน้าท้องค่ะแล้วความรู้สึกทำไมร่างกายมีส่วนไหนบ้างคะร่างกายผมส่วนมากจะเหนือใต้ราวนมขึ้นมาครับมีความรู้สึกครับแต่ข้างหน้าไม่รู้สึกอะไรเลยคือตั้งแต่ใต้หน้าอกลงไปจนถึงตรงใต้หน้าอกใต้จักรแร้ลงถึงเท้าไม่มีความรู้สึกใช่ไม่มีความรู้สึกครับแล้วก็มีสายท่อนี้ครับคือสายปอเล่ครับที่สายปัสสาวะสายปัสสาวะนะคะสายปอเล่แล้วสายแล้วถุงอุจจาระเหรอคะจะต้องอยู่ที่หน้าท้องเหรอครับผมจองหน้าท้องเพราะว่าฉะนั้นอาการหนักไม่ต่างกันเลยแต่คุณโสภามีแขนมีมือที่งดงามมากที่ประดิษฐ์ความสวยงามได้ขนาดนี้สวยจริง แล้วก็คุณโสภามีสติปัญญาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีสามารถสะกดความประทับใจให้พอลีนสร้างโครงการรถเข็นไฟฟ้าได้เพื่อให้เพื่อนของเขาเพื่อให้คุณวิชิตไม่ใช่ให้เพื่อตัวเองวันนี้เขาเรียกเป็นวันของการเขาเรียกรางวัลตอบแทนคนดีนะคนดีของสังคมเราไม่ให้ไม่ได้ไปเกี่ยวนี้แทนอันนี้จริงๆสามารถเกี่ยวทางด้านข้างได้ตรงนี้นะครับแล้วเราจะทำไงต่อดีคะตอนนี้เราจะลงอย่างไรดีเกี่ยวไม่แต่ถ้าเกี่ยวเจ็บไหมครับเราจะถือไว้ถือไว้ก่อนนะมันความสามารถพิเศษมาก